เชิญทุกท่านรับชมการแสดงละครเรื่องเลื่อนขัตติยาตามแนวทางละครหลวงวิจิตรได้นะบัดนี้ค่ะในดินแดนสุพรรณภูมิประกอบด้วยแคว้นน้อยใหญ่แคว้นที่มีความรุ่งเรืองคือแคว้นยโสธรและเขมรัฐมีอำนาจความเจริญทางด้านทหารเท่าเทียมกันยโสธรมีความมั่งคั่งเพราะภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เขมรัฐจึงต้องการครอบครองดินแดนเพื่อขยายอำนาจภายใต้สงครามระหว่างแคว้นที่กำลังสร้างความแตกแยกให้กับแผ่นดินความรักต้องห้ามระหว่างเลือดขัตติยะกับนายทหารราชองครักษ์ได้เกิดขึ้นเจ้าหญิงทิพยรัตน์ดารากุมารีเกิดมาพร้อมภาระหน้าที่ต่อแผ่นดินหากแต่ดาราไม่เคยต้องการตำแหน่งและอำนาจใดๆนอกจากเป็นดาราของอโนไทยคนรักผู้เป็นทหารองครักษ์ของราชกุมารสิทธิประวัติรัชทายาทแห่งแคว้นยโสธรที่หลงรักดารามานานอโนไทยรู้ถึงความต่างชั้นระหว่างตนและดาราจึงผลักดันให้ดาราอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธิประวัติและช่วยกำจัดอุปสรรคความรักของเจ้าชายชัยยันรัชทายาทแห่งแคว้นศัตรูอย่างเขมรัฐที่กำลังชิงตำแหน่งผู้นำสมาพันธรัฐกับยโสธรเจ้าชายชัยยันจำต้องอภิเษกกับเจ้าฟ้าหญิงแขไขจรัสญาติผู้พี่ของดาราเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งคู่สะสมความโกรธแค้นต่ออโนไทยและดารารอคอยวันที่จะแก้แค้นและยึดเอาแผ่นดินยโสธรนี่คือเรื่องราวของรักแท้ที่ต้องเสียสละเพื่อหน้าที่ค้ำจุนแผ่นดินและหัวใจอันเป็นที่รักดารากุมารีแห่งยโสธรเราทั้งสองจึงให้คำสัญญากันตามภาษาว่าพระองค์จะเป็นราชินีและอโนไทยจะเป็นทหารราชองครักษ์ของราชินีทหารองครักษ์คนนี้จะเป็นผู้ปกป้องราชบัลลังก์และองค์ราชินีรัชทายาทด้วยชีวิตในที่สุดอโนไทยก็ได้เป็นผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กแต่ขณะนี้ดาราไม่ต้องการที่จะรับตำแหน่งราชินีดาราต้องการจะเป็นเพียงดาราที่เคยเที่ยวเล่นกับอโนไทยอย่างมีความสุขตามประสาโปรดอย่าทรงคิดเช่นนั้นเลยเพียค่ะพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองแต่ทรงทำเพื่อยโสธรพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าเขมรัฐต้องการที่จะยึดครองอำนาจความเป็นใหญ่คิดรวมตัวเป็นสมาพันธรัฐยโสธรมีทางเดียวคือต้องขึ้นเป็นผู้นำสมาพันธรัฐเท่านั้นซึ่งเป็นหน้าที่ของพระองค์ราชินีแห่งยโสธรแล้วทำไมต้องเป็นเราเพราะไม่มีงานใดที่จะหนักเกินไปสำหรับพระองค์
ตอนนี้ทุกแคว้นรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นผู้นำสมาพันธรัฐนั้นถ้าไม่อยู่ที่เขมรัฐก็ต้องอยู่ที่ยโสธรหากจะไม่แน่ใจใครจะเป็นผู้ควบคุมอำนาจต่างหากยโสธรเสียเปรียบกว่าเขมรัฐที่ว่าเราเป็นหญิงผู้หญิงอย่างพระองค์หม่อมฉันมั่นใจว่าไม่มีงานใดที่จะหนักเกินไปสำหรับพระองค์พระองค์รู้ทุกอย่างและทำได้ทุกอย่างแต่เราไม่ต้องการทิพย์รัตน์ดาราพระองค์คือดวงดาราของอนุทัยตราบชั่วนิจนิรันดร์อนุทัยดาราเอ๋ยดาราKeep
ดารากับท่านผู้บัญชาการกบฏชันชันนี่เหรอเบื้องหลังความจงรักภักดีของท่านผู้บัญชาการพระเจ้ารู้ผู้หญิงดาราเป็นราชินีแห่งยโสธรและจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสมาพันธรัฐตัวเจ้าจึงหมายใจจะเด็ดดอกฟ้าเพื่อต้องการความเป็นใหญ่เพื่อที่จะคุมอำนาจของยโสธรและสมาพันธรัฐใช่ไหมอโนไทยเจ้าหญิงทิพยลักษณ์ดารากุมารีราชายาแห่งองค์รัชทายาทยโสธรรัศวามีที่จะพิเศษสมรสได้มีกี่วันก็มาตายอย่างนี้นี่เองทหารราชองครักษ์จึงต้องพามาปลอบใจจนถึงที่นี่กระหม่อมเพียงปรารถนาที่จะเห็นคนที่กระหม่อมภักดีได้สถิตอยู่ในที่สูงสุดเท่านั้นพอมิเคยที่จะต้องการอำนาจความเป็นใหญ่อย่างที่พระองค์กระทำปากดีนะครับท่านผู้บัญชาการดูซิว่าจะปากดีได้สักเท่าไหร่เพราะดูจากจดหมายที่เจ้าเขียนถึงเจ้าหญิงทิพยลักษณ์ดารากุมารีรัชายาแห่งยโสธรหรือว่าที่ผู้นำสมาพันธรัฐคุณจะเป็นหลักฐานสำคัญในการวางแผนฆ่าคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามนะจ๊ะหรือแม้จะเป็นข้อความสำคัญที่ฝากถึงคนรักอย่างซ่าซึ้งคนจิตใจยังไม่ผิดอย่างเจ้าฆ่าคนไม่เลือกหน้าแม้แต่ท่านผู้บริสุทธิ์ท่านผู้นั้นสมควรตายเพราะพวกมันต่อการกบฏคิดวางแผนรอบองค์พระชนพระชายาต้องการที่จะล้มล้างราชบัลลังก์กระหม่อมเป็นทหารองครักษ์แห่งยโสธรย่อมต้องมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินด้วยความภักดีท่านผู้บัญชาการท่านรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแผนการล้มล้างพระชนในครั้งนี้บ้างกระหม่อมเฝ้าตามข่าวคราวก่อนงานราชพิธีสืบจนพบว่าผู้นำที่คิดก่อการกบฏในครั้งนี้คือท่านเสนาบดีคังพระอาญาไม่ผลกล้าชุบเรื่องที่กล่าวมานั้นข้าพระบาทไม่รู้เรื่องหลักฐานนั้นชี้ชัดอยู่แล้วว่าท่านร่วมมือวางแผนรอบองค์ประชุมประชายาในครั้งนี้บอกมาใครเป็นผู้สั่งการหากท่านไม่บอกท่านจะต้องรับโทษแต่เพียงผู้เดียวพูดออกมาท่านเสนาบดีใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการทั้งหมดท่านจะเห็นว่าจุดจบของผู้ที่ก่อการกบฏเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่สั่งการมันก็คงไม่ไว้ชีวิตท่านเป็นแน่พูดออกมาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดทำการขู่เข็นท่านเสนาบดีครั้งเดี๋ยวนี้ท่านมีหลักฐานอันใดท่านถึงได้มาปรับปรุงท่านเสนาบดีครั้งหาไม่ได้เพียงค่ะทุกคนจะได้ฟังความจริงสักทีเบื้องหลังแผนรอบองค์พระชนพระชายาในครั้งนี้บอกมาท่านเสนาบดีถึงท่านจะปกป้องผู้ที่กระทำความผิดท่านก็ต้องรับโทษอยู่ดีพูดออกมาจะได้กลายเป็นเบาเจ้าชายชยันกับเจ้าฟ้าหญิงแห่งไขจรัสเพียงพูดต่อไปท่านเสนาบดีเจ้าชายชยันกับเจ้าฟ้าหญิงแห่งไขจรัสเป็นผู้ว่าจ้างให้กระหม่อมสืบข่าวจากเมืองยโสธรเพื่อส่งไปยังเมืองเขมรัฐทั้งสองพระองค์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพี่จะขับเจ้าทหารจับตัวเจ้าชายชยันและเจ้าฟ้าหญิงแขกไข่จระถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้หญิงดาราไม่มีเหตุผลใดเลยโปรยเราที่จะสามารถลบล้างความผิดที่ท่านกระทำถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องได้รับโทษด้วยเช่นกันหญิงดาราท่านผู้บัญชาการของเจ้าฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปกี่รายแล้วเฮ้กฎบนเทียนบานของยโสธรใครที่ฆ่าคนก็ต้องตายตกไปตามกัน
อีกประการหนึ่งเจ้าทั้งสองแอบคบหาฉันชู้สาวเพื่อที่จะครองยโสธรและไปเสวยสุขด้วยกันสองคนทำไม่ได้พี่ค่ะกระหม่อมรักและมีความสุขที่จะเห็นดาราอยู่บนท้องฟ้าไม่เคยที่จะต้องการอาจเอื้อมอันใดกระหม่อมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวพระชายาไม่เคยมีใจให้กระหม่อมและโทษของกระหม่อมที่ควรจะได้รับคือประหารชีวิตเพียค่ะทุกคนจงฟังการตัดสินกรณีโลกรงพระชนเราพระชายาแห่งยโสธรผู้กระทำผิดดังนี้เจ้าคุณเสนาบดีครั้งแห่งยโสธรประพฤติทุจริตต่อแผ่นดินยโสธรตัดสินโทษให้ถอดตำแหน่งเสนาบดีรีบทรัพย์สินและในประเทศของแผ่นดินยโสธรจงรักภักดีต่อบ้านเสมอมาแล้วเนี่ยกระหม่อมไม่เคยทำอย่างนั้นหรอกพี่ค่ะฟ้าบ้านโอ้วันจะไฟฟ้าใหม่แห่งเขมรัฐจงได้และเจ้าฟ้ายิงแคร์ไขกระดผู้อยู่เบื้องหลังแผนการลอบโรงพชนตัดสินโทษให้ถอดประยศทั้งสองพระองค์และในประเทศออกนอกเขตแดนสมพันธรัฐเอาตัวไปจะทำอย่างนี้ไม่ได้หินดานะอย่ามาแตะต้องตัวเราดาราก็รู้
ว่าอโนไทยจะไม่มีวันทำแบบนั้นการตายเพื่อชาติอย่างมีเกียรติย่อมดีกว่านี้อย่างคนคลาดทำไมเธอไม่ทำเพื่อฉันบ้างเราหนีไปไม่ได้หรอกดาราเพราะชีวิตแรกที่องค์ราชินีลงนามประหารเป็นชีวิตของคนที่คุ้นเคยย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าองค์ราชินีในอนาคตของเขาจะไม่ลังเลต่อผู้ที่กระทำความผิดไม่ใช่แค่คนที่คุ้นเคยหรอกนะโนไทยแต่เป็นคนที่ดารารักอย่าร้องไห้ไปเลยดาราเรามีเวลาที่จะหัวเราะให้กันไม่นานนักหรอกแล้วทำไมเราถึงทิ้งเวลานั้นเสียฟังนะดาราการตายของคนคนหนึ่งไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบสิ้นลงแต่เป็นเพียงการนอนหลับเป็นยาวนานและคนที่นอนหลับคนนั้นขอให้สัญญาว่าเขาจะคอยจนกว่าคนที่เขาฝันถึงได้นอนเคียงข้างกันร่วมอยู่ในความฝันอันเดียวกันอันโนไทยจะขอมอบสิ่งลับให้ยามใจ
เฉลิมฉลองดาราชุติกราบบังคมทูลราชินีเถิดว่าหากเห็นเป็นความจงรักภักดีของอโนไทยโปรดประหารชีวิตเขาในเวลานั้นอโนไทยเพราะเขาจะได้รู้สึกว่าหัวของเขาติดคำจุนราชบัลลังก์ไว้อย่างแท้จริงThank you.
Thank you.
ึงจะเข้าสู่การให้ข้อเสนอแนะนะคะรวมทั้งผู้วิจัยก็จะกราบมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านคณะกรรมการได้ที่กรุณาสละเวลามาสอบการแสดงผลงานในวันนี้ค่ะขอบคุณเชิญค่ะในวันนี้ว่าสามารถสร้างความรู้สึกให้ผู้ชม